อ้วนนะจัดมากจัดมากจัดมากคุณแม่เนี่ยปล่อยเหนียวใส่อันนั้นนี่ใส่ข้างในนี่นี่ใส่ข้างในนี่มั่วกินเหนียวมื้อนี้คันบางๆจังหน่อยคันนะคันนะผมมาคันนะปล่อยเหนียวนะคุณแม่เด้อผมๆแซ่บๆเผ็ดๆจัดหนักเลยบางปันไดก็ได้มีพี่หยาเขาก็เก็บมาเรียบร้อยนี่ขันหน้างามงามกับ30กีบแม่มันนี่ไหมก้อยเหนียวก็ที่ใส่เลือดน้อยๆพ่อมันเหนียวนี่แหละจ้ะเกลือเกลือจ้ะนี่ปุ๊บเดี๋ยวมาจากร้านแล้วผมขอแต่ผมอมล้ำเสร็จแล้วมีตังหอมพริกว่าต้นเน้นหลายเพราะว่ายายนุ่งสิกินบะพริกหน่อยกับโอ้ความพอหลายกันยังหลายผงนัวนัวจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยแล้วหอมหวยๆนี่แล้วมาเห็ดก่อยยุทงยุทามันหอมมันนั่นหอมใหม่ผักกีหลิวเขาทำไปสามสิบกีบกับข้างหน้านี่แหละเมียนมันถึงหอมเป็นธรรมชาติของมันเลยปรุงเป็นยังไงแล้วก็แม่รสชาติได้แล้วป่ะมึงดูนี่นะนี่ก้อยแบบบ้านเฮาฟักละเอียดเบิดทุกอย่างเลยลองมึงดิโอเคค่ะโอเคแม่นหอมมากก็แม่หอมมาก3เกลือของเฮาจัดไปจัดไปโอ้ยมื้อนี้ก้อยแซ่บคักคักเพราะว่าเครื่องในมันหลายแม่ของเฮาแม่จัดสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาอยู่ไฮอยู่สวนคือเก่าแล้วครับผมหลายมือแล้วบ่ได้มาอันบ่พ่อแม่นบางเรื่องนี่กิจการการงานก็ค่อยมากมื้อนี้จัดก้อยเหนียวจัดเต็มเลยแซ่บๆของเคยกินของเคยอยู่เวียนกันบ่ได้จักมื้อ2มื้อแล้วครับผมเดี๋ยวมากินคือเก่ามากินนํากันครับผมต้มมาพร้อมอยู่บ้านสวนนี่มันมีความสุขอีกอย่างนึงคือผักมีสิหยามันหาไงพืชผักมันหลายครับลุยครับผมมาได้จ้ะลุยเอิ้นพ่อเอิ้นพี่น้องความมือเศร้าใส่เขาความเอิ้นพี่เขาพร้อมเอาน้ำลองข้อก่อนต้มเปียกต้มรำต้มเครื่องในใส่เปียกนี่นะเห็นเครื่องในหลายๆคืออยากกินก้อยเหนียวมั้ยโอ้เจอต้มไปครั้งแรกจัดจิตเลยก็ค่อยอยู่ค่อยกินมันนี่ก้อยเหนียวมีแต่ลูกค้าได้เบิ่นเด้มันมันเหนียวดิเหนียวได้ใจหรือเหงื่องามคนอื่นมักบักเกลืออ่อนยายน้องมักบักเกลือแก่แก้มกบยายน้องจะไปหาเก็บเถอะไปใส่คันใส่สมผักอยู่คืออยากแต่ช่วงนี้พักกับแพงอ
มาแข่งกันงามงามโอ้ยผู้ชมต้มก้อยแบบนี้ขึ้นฮอดบ้านเล่นฝากได้กันเพื่อนก้อยก้อยแบบบ้านห้องก้อยงานแต่งบ่บ่แม่นก้อยงานก็ไปแล้วแซ่บดีแซ่บดีเนาะมันหอมมันหอมกระง่ายมันหอมห่วยๆเลยหอมมัน30กิบนะแล้วได้30กิบพร้อมบ้างเข้ากันเลยจำได้แล้วกลับไปมาคือหลับกล้วยตะกี้มาหลับกล้วยเป็นมักเป็นมักครับอันนั้นอันนี้ใส่นะครับอืมจับมุ้นๆไอ้นุ่นเหนียวยาเย็นกันบรรยากาศกับน้ำมือแรกจะน้อยครับผมว่าน้าหอยกับยายนุ่นก็เลิกงานขึ้นมาได้จิบจิบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งให้อัปเดตกันเก็บรายละเอียดได้มากเนาะใครบ่เห็นก็กดเข้าไปเบิ่งไว้เด้อครับผมเข้าไปเบิ่งไว้ครับกดยังพอกดเข้าไปเบิ่งไว้กดเข้าหน้า YouTube บ่กดเข้าไปเบิ่งไว้พิมพ์นายห้อยเผือกวิถีอีสานบ้านเฮามันก็สิเด้งมากคือเก่าจ้ะเพราะเอฟซีเพิ่นถามว่ายายน้องคู่มือมันคือบ่เด้งให้พี่ไม้จ้ะพี่มันได้หอยเผือกแล้วก้อยกระแซ่บบางที่นี่เฮาบ่เบิ่ง 2-3 ครั้งมันก็สิเป็นลักษณะที่ออกแนวที่คือมันเด้งอยู่แต่เฮาบ่กดเบิ่งนะครับผมการโชว์หน้าแอปก็เลยบ่เกิดขึ้นของแท ก็แซ่บนะต้มเพียเนาะต้มแบบนี้แหละมันแซ่บมันต้มคือบ้านเฮาต้มคือประเภทนี้บ้านเฮาต้มแบบนี้แหละต้มต้มบุญแล้วต้มหนังต้มต้มใส่กันต้มบุญแล้วต้มปนเพียใส่กันเบิดเลยครับผมเวลามันเจ้าตากบ้านครับเนื้อนี่มันสิซึมซาบเข้าไปในเพียมันเข้าซึมซาบเข้าไปในเนื้อแม้นเอาเพียออกแล้วเนื้อนี่ก็ไปฟานๆนี่ก็ยังได้กินเพียอยู่เพราะแซ่บคุ้มนัวมันจะเกิดแต่ว่าประเภทนี้การกินก็คือเป็นลักษณะพิเศษของอีสานอีกแบบนึงที่คนภาคอื่นอาจจะกินบ่ได้อาจจะว่าเหม็นนะว่ามันบ่ล่ะแต่ว่าทางอีสานเป็นว่าหอมครับผมทางภาคเขาเป็นหอมเพราะว่าเขาเคยชินครับผมก็เคยชินของแต่ละผู้มีภาคกับบ่คือกันนะบางคนว่ากินขมบ่ได้เลยคือเนาะผมขี้เพียบ่ได้หักแต่หักแต่สดบะได้กันแห้งเงาอ
กูเสือกับหมกิ้งบ้านเทพเมียนเล่นเนี่ยบกล้ากินว่ากลาดิมันเผ็ดครับผมกับเผ็ดเรากินหลายบ่ได้แต่หมกิ้งเนี่ยมันหอมเบี้ยมันขึ้นเต็มเลยน้ำยกไหมต้องกินดอกปะนี่ปีนี้ฝนพอดีฝนบ่หลายเกินไปแม่นเตรียมวัตถิกันขาเขียวกันยานปลาออกพอดีกินเนื้อกันเริ่มคำละยุ่งมากเลยตอบปึ้งมาลองกินดูบ้างครับตับ37มันมุนนะมุนขึ้นเนื้อเลยแซ่บแต่ขอสำคัญล่างตามวิกฤตดีกันเนาะล่างตาครับล้างด้วยโซดาน้ำโซดาคันว่ามีโซดากะเกลือจ้ะคันซะกันเลยคันซ่าบ่ทันกับฝาดเต้นปิโลกินเลยอ่ะมักไผมักมันจะว่ากันมันนี่จะต้องกินเขาได้หลายเลยหลายก็คุ้มมืออีกนี่แซ่บน้ำเชียกับเกียงตับเลยขอสดกันเผ็ดหลายๆก็กินหมดแล้วครับผมเอาไว้ตะกั่วกินอีกจ้ะนึงอันนี้ฮะดัดแปลงไม่ได้หลายคั่วก็ได้ถ้าลูกทะลานไปถ้าลูกทะลานเลิกงานมากกับพ่อกันหนุ่มจ้ะก็ตั้งวงต่อ ส่วนนึงก็แบ่งไว้อยู่ต่างหากครับบ่ได้เดี๋ยวกินกับติคั่วจะคล้องไปกินต่อตามพระพุทธเถาแล้วครับผมโอเคอิ่มหิวอยู่แล้วบัดนี้ไอ้น้องโอ้แซ่บคักต้นขอสักกันอิ่มไปครับเดี๋ยวอีกคำหนึ่งโอ้เขาก็ติดมือขอจะคำกันนะติดล้อจะเมื่อกันนะมันจักจิตจัดจะคำแซ่บปะขอจิ้มค่ะคือเขาละจ่าฝากเป็นกำลังใจให้นายหอยเผือกกับยายน้องน้ำในเด้อจ่าเด้อหักกันแพ่งกันอย่าถิ่มอย่าปากันเบิ่งกันไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยครับบ่บ่กันบ่อีครับกันลาพี่แล้วน้องจ้าเอาละครับผมผู้ใดก็แช่คือเก่าล่ะครับผมจ้าครับบ่มีหยังหลายเนาะเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับผมขอให้พี่ให้น้องทุกผู้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ้าเด้อขอตัวก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า